โอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วทดลองกันก่อนไหมได้มันไม่พอดีกันอะตอนนี้บ๊ายบายนับเป็นบ๊ายบายไปดาวอังคารจริงๆเลยเอาธงมาด้วยครับใช่ค่ะพี่โต๊ดเราแค่มาเที่ยวนิทรรศการอวกาศเองนะคะทำไมต้องแต่งตัวจริงจังกันนะคะจริงครับนี่เล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยใช่ค่ะพี่โต๊ดพี่โต๊ดไม่ได้แต่งตัวมาเล่นๆนะแล้วก็ไม่ได้มาดูแค่นิทรรศการด้วยแต่วันนี้จะพาพวกเรามาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติของเราเพราะในอนาคตที่เราจะขึ้นไปสำรวจอวกาศและขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนอวกาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราอาจจะย้ายไปอยู่ในอวกาศก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้มันฟังดูเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่โตแล้วถ้าเกิดเราย้ายไปอยู่ในอวกาศเนี่ยแล้วที่อยู่ของเราอะคะอย่างเช่นบ้านหรืออย่างอื่นเนี่ยเราจะทำยังไงคะหรือว่าเราต้องออกแบบรูปทรงให้มันพอดีกับการอยู่บนอวกาศหรือเปล่าคะพี่โตเยี่ยมเลยและนี่ก็คือภารกิจของเหล่าเรนเจอร์ที่จะต้องสร้างบ้านจำลองในสภาวะที่จะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศครับเรนเจอร์ทางบ้านมาลุ้นไปด้วยกันพวกเราไปรวบรวมข้อมูลก่อนดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเดินแบบอวกาศบนอวกาศไปมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่เลยที่ต้องใช้ฟลอยเป็นผ้าห่มโหอันนี้มีตัวอย่างเหมือนเป็นดาวอังคารคนอยากลองสร้างแบบว่าอังคารหรือเปล่าแล้วก็ดูท่าทางจะเป็นบ้านอะไรได้ด้วยเนาะมนุษย์เรานั้นเป็นนักสำรวจโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสำรวจใต้ท้องทะเลลึกหรือแม้แต่ข้ามชั้นบรรยากาศออกไปนอกโลกในปีพ.ศ. 2512เป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเมื่อยานอวกาศอพอลโล11ได้พานีลอาร์มสตรองนักบินอวกาศไปเหยียบพื้นผิวของดวงจันทร์ได้สำเร็จปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้าเป็นอย่างมากประเทศมหาอำนาจต่างมุ่งหวังว่าจะสามารถพามนุษย์ขึ้นไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้มีการส่งยานอวกาศไร้คนขับเพื่อนำหุ่นยนต์สำรวจไปถึงดาวอังคารเก็บดินและแร่ธาตุต่างๆกลับมาศึกษาที่โลกส่วนในประเทศไทยของเราเองก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแล้วหลายโครงการทั้งการสร้างชิ้นส่วนยานอวกาศวิจัยเรื่องอาหารของนักบินอวกาศและยังมีหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่ของการสำรวจอวกาศได้มากยิ่งขึ้น Rangers ก็ได้ลองออกแบบบ้านในอวกาศดูจากรูปแล้วน่าสนใจมากเลยแต่จะเป็นบ้านที่เหมาะกับการสร้างและอยู่อาศัยในอวกาศได้จริงๆหรือไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพี่รันนักวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยดูแลแบบบ้านในอวกาศให้ Rangers ครับนี่เลยครับโอ้ครับอันนี้ก็เป็นของหนูค่ะนี่ก็เป็นของผมสุดยอดเลยครับของไทยนะครับข้างบนนะครับจะเป็นห้องกระจก2ด้านเลยนะครับด้านนึงจะไว้แบบปลูกพืชทำอาหารหรืออะไรอย่างอื่นนะครับอีกด้านนึงจะแบบว่าเป็นห้องที่เอาไว้ใส่สาหร่ายหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะผลิตออกซิเจนนะครับแล้วข้างบนสุดนี้ก็เลยจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับครับผมแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบห้องเก็บอุปกรณ์ยางชีพหรือว่าห้องเก็บของนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นเสาขึ้นมาเนี่ยครับก็จะมีห้องน้ำฟิตเนสห้องทำงานแล้วก็ห้องนอนครับนี่ค่ะของหนูค่ะหนูจะเป็นรูปทรงคล้ายๆโดมค่ะแล้วก็ตัวโดมเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกค่ะประตูเนี่ยเราจะใช้เป็นซิปแทนค่ะด้านนี้เนี่ยจะมี2ชั้นค่ะชั้นแรกเนี่ยก็คือจะอัดอากาศไว้ค่ะส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะให้คนหรือว่านักบินอวกาศอยู่ค่ะขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ
แล้วก็เวลายึดเนี่ยเราจะใช้เป็นเชือกค่ะ6เส้นยึดเอาไว้รอบๆค่ะครับผมส่วนของผมนะครับผมจะทำเป็นบ้านที่รูปทรงเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเอาส่วนหัวของกระสวยอวกาศมาทำครับโดยส่วนที่เป็นส่วนหัวด้านหน้านะครับผมจะทำเป็นห้องน้ำครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับผมจะทำเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องครัวครับโดยที่ข้างในเนี่ยผมจะทำให้ข้างในเนี่ยมีอากาศคล้ายๆกับในสถานีอวกาศครับส่วนประตูเนี่ยจะทำด้วยเหล็กครับแล้วก็ส่วนหลังคาเนี่ยผมก็จะทำด้วยเหล็กเหมือนกันครับเพื่อป้องกันพายุทรายบนดาวอังคารครับครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นผิวส่วนใหญ่ของตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นกำแพงปูนครับโหแต่ละแบบสุดยอดมากเลยนะครับมีไอเดียแบบจินตนาการสุดยอดล้ำลึกมากแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีจุดบกพร่องหลายๆจุดที่มันจะส่งผลกับสภาวะอากาศจะไม่เหมือนระหว่างโลกในอวกาศพี่รันคะแล้วอย่างนี้เนี่ยการสร้างบ้านในอวกาศเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรคะใช่ค่ะแล้วลูกทรงมันต้องเป็นยังไงอะคะจริงๆเนี่ยบ้านในอวกาศนะครับเราต้องคำนึงจริงๆเลยคือวัสดุที่จะเอาไปอะครับมันต้องเบานะครับและมีความแข็งแรงคงทนเดี๋ยวพี่จะลองเอาแบบนะฮะเป็นโครงสร้างแรกๆง่ายๆนะครับทรงเลขาคณิตนะครับมาให้น้องๆลองทดสอบทำนะครับเราจะลองดูว่าโครงสร้างไหนนะครับที่มันมีความแข็งแรงมากกว่ากันเดี๋ยวน้องลองต่อรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมให้พี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับผมก็ต่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับอันนี้ครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมที่น้องต่อโดยจะสังเกตว่าเดี๋ยวพี่จะทำการทดลองนะครับโดยการที่จะให้แรงกับวัตถุนะครับปกติถ้าสี่เหลี่ยมเราผลักลงตรงๆอย่างนี้นะครับมันยังสามารถรับแรงได้เนื่องจากมีการรับแรงทั้งสองข้างนึงนะครับลองกดดูนะครับยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ผลักในอีกมุมนึงโดยจุดนี้นะครับพี่ผลักในทางนี้มันจะเอียงลงเรื่อยๆจนล้มลงนะครับลองผลักดูไหมครับลองแสดงว่ามันไม่สามารถรับแรงที่พี่ผลักมาทางแนวนอนได้ทีนี้พี่ลองเปลี่ยนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับลองเริ่มแรกจากการที่จุดกดจากข้างบนนะครับจะสังเกตว่ามันสามารถรับน้ำหนักจากแรงขนาดข้างๆนี้ได้นะครับพี่ผลักแนวข้างปุ๊บมันก็ยังมีการรับแรงของทางด้านทั้งสองฝั่งอยู่นี่นะครับน้องๆอันนี้ครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบสามมิติที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมหลายๆอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันรับน้ำหนักได้ดีกว่าสี่เหลี่ยมที่เมื่อกี้เราทดสอบยังไงวัสดุที่เราจะใช้วันนี้เป็นหนังสือนะครับมาคล้องรอบๆนะครับโอเควางหนังสือลงอย่างนี้ครับนี่หนึ่งชิ้นแล้วนะครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่ห้าแล้วครับเป็นไรครับเนี่ย6 6 7แล้วครับ7แล้วก็เล่นที่8ว้าวพี่ลูกแข็งแรงอยู่เลยแข็งแรงครับค่ะสามารถรับแรงได้ลองกดเบาๆดูเหมือนเดิมอีกสักทีนิดนึงนะครับแรงครับน้องๆจะเห็นนะครับว่ารูปทรง3มิตินะครับสามารถรับแรงได้มีหนังสือ8เล่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างบ้านจากหลอดนะครับโดยใช้รูปทรง3มิติเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างของบ้านที่ควรจะเอาไปอยู่ในอวกาศนะครับมาลองดูกันนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านจากหลอดนะครับโดยใช้เป็นรูปสามเหลี่ยม5มุมนะครับทำเป็นโครงสร้างได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบส่วนรอบๆข้างนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันครับต่อเป็นแนวเพื่อจะเอามาติดรอบๆบ้านเป็นกำแพงบ้านครับโอเคครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับอันนี้ครับเป็นโครงสร้างของบ้านอวกาศของ NASA นะครับจะเห็นว่าโครงสร้างนะครับจะประกอบด้วยโครงสร้างของสามเหลี่ยมนะครับครับที่คอยรับน้ำหนักเดี๋ยวเราลองกดดูกันไหมครับนะคะแข็งแรงนะครับลองกดดูน้องๆลองกดดูเลยครับแข็งแรงจริงๆด้วยครับใช่เป็นไงดีนานดูแข็งแรงครับพี่รันบอกว่าโครงสร้างบ้านที่ต่อเป็นสามเหลี่ยมจะแข็งแรงมีแรงกระจายตัวรับน้ำหนักได้ดีเวลายึดอยู่กับที่จะสมดุลไม่เคลื่อนที่และพังลงมาเหมาะกับการออกแบบเป็นบ้านจำลองในอวกาศนอกจากโครงสร้างการขนย้ายวัตถุไปสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการเดินทางในอวกาศมีค่าใช้จ่ายสูงมากวัสดุที่เอาขึ้นไปต้องเบาเป็นชิ้นเล็กแล้วนำไปต่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงสมมุติว่าฟองสบู่นี้คือโดมบ้านในอวกาศ
ถ้าเราจะต่อเติมสร้างบ้านเข้าไปเพิ่มมันก็จะกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ทำมุมกันได้อย่างพอดีโดยประกอบกันที่มุม120องศาเห็นแบบนี้แล้วคุ้นๆไหมว่ารูปทรงเรขาคณิตแบบนี้คล้ายกับอะไรใช่แล้วคล้ายกับรังผึ้งหกเหลี่ยมสุดพิเศษซึ่งเป็นรูปทรงที่ธรรมชาติเลือกสรรมาใช้และเรามักจะพบเห็นได้บ่อยๆอย่างเช่นดวงตาของแมลงเกล็ดหิมะและการกัดกร่อนของเสาหินเป็นต้นลองมาประกอบตัวต่อหกเหลี่ยมชิ้นนี้ไปด้วยกันเมื่อประกอบโครงสร้างหกเหลี่ยมเสร็จทุกด้านเราก็จะได้รูปทรงที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างแนบชิดและยังมีความพิเศษมากๆอีกสิ่งหนึ่งด้วยสังเกตเห็นกันไหมความพิเศษนี้ก็คือรูปทรงหกเหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความจุและประหยัดวัสดุในการก่อสร้างเนื่องจากเป็นรูปทรงที่เชื่อมต่อกันได้อย่างแนบสนิทจึงสามารถใช้กำแพงร่วมกันและประหยัดวัสดุลดน้ำหนักและค่าใช้จ่ายในการขนส่งชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบในอวกาศได้มากกว่าครึ่งเป็นรูปทรงน่าทึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินอกจากการลดชิ้นส่วนในการต่อประกอบแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีในการสร้างที่อยู่อาศัยในอวกาศก็ยังมีการคิดค้นและพัฒนาไม่หยุดนิ่งอย่างเช่นทดลองใช้เครื่องพิมพ์3มิติหรือการใช้หินดินทรายบนดวงดาวที่เราจะไปอยู่อาศัยมาเป็นวัสดุตั้งต้นในการก่อสร้างโดยไม่ต้องขนชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบบนอวกาศอีกด้วยหลังจากน้องๆได้ลองสร้างบ้านแบบจำลองอันเล็กแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้โจทย์นะครับก็คือน้องลองสร้างหลังที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ลองเข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงเหรอคะลองดูครับเดี๋ยวเราจะใช้โครงสร้างจากอันนี้นะครับให้ลองเข้าไปอยู่สิ่งที่น้องต้องคำนึงเวลาที่ไปอยู่ข้างนอกนะครับก็คือสภาพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะครับจะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบบ้านที่สามารถกักเก็บอากาศได้สิ่งสำคัญที่จะทำให้กักเก็บอากาศได้นะครับก็คือการออกแบบระบบแอร์ล็อกหรือประตู2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้น้องๆออกแบบดูนะครับได้ค่ะแล้วเราจะทำประตูยังไงอ่ะแบบอย่างนี้หรือว่าเราจะทำแบบเป็นโดมไหมหรือว่าเราต้องตัดให้มันเป็นทรงแบบประตูโค้งๆหรือเปล่าอ่ะใช่โหแล้วจะทำได้ไหมคะเนี่ยต้องได้อยู่แล้วสิเอาละสิภารกิจของเราเรนเจอร์ที่จะต้องสร้างบ้านจำลองขนาดใหญ่ขึ้นที่สามารถกักเก็บอากาศได้โดยเหล่าเรนเจอร์จะต้องออกแบบประตูเพื่อกักเก็บอากาศไว้ในตัวบ้านให้ได้มากที่สุดโอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกเขาไปด้วยกันนะแล้วเราจะทำเป็นโค้งขึ้นไหนเราจะทำแบบนี้แบบนี้เราประตูอย่างเงี้ยมันจะเป็นประตู2ชั้นถูกไหมเราเอาเป็นประตู2ชั้นแบบนี้ไหมแบบคือแบบเปิด1ชั้นแล้วมีคนยืนตรงกลาง1ชั้นแล้วก็เปิดอีกชั้นนึงอย่างนั้นก็คือแอร์ล็อกแบบปกติแล้วเราก็วาดเป็นรูปนี้บ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยในนั้นคิดว่าถ้าเป็นประตูแบบเปิดเหมือนบ้านปกติอย่างเงี้ยมันก็ง่ายเพราะว่าถ้าเราสก็อตเทปติดกับกระดาษอะอันนึงกับอีกอันนึงมันก็เปิดได้เลยอ่ะมันก็ทำแบบมันเอาแบบนั้นก็ได้โอเคลองวาดแบบวาดประตูเขาไปใส่ตรงนี้เลยเนี่ยประตูนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็บานเปิดเราติดสก็อตเทปข้างในกับข้างนอกอะทำไมเป็นช่องใช่ไหมเนี่ยเราติดสก็อตเทปแบบเนี้ยอาจจะแบบนี้ก็ได้แล้วชั้นที่2อ่ะเลยอยู่ตรงนี้ชั้นที่2เหรอถ้าเราทำเป็นประตูเปิดแบบเดียวกันเลยมั้ยแบบเปิดเข้าข้างในเหมือนกันเอาแบบทับกันอ่ะแต่ว่าแทนที่เราจะเอาอันเนี้ยเปิดมาแบบเปิดมาฝั่งเข้าข้างในงั้นใช่มั้ยเราเอาอีกบานนึงอ่ะเปิดไปทางขวาแล้วคือแบบเมนูนแบบโอเคเปิดเข้าโอเคส่วนหลังคากับตัวโครงบ้านอย่างอื่นก็เอาแบบนี้เลยที่ร้านค้าเสร็จแล้วค่ะ
ครับผมไหนขอดูหน่อยนะครับออกแบบกันยังไงบ้างครับอันนี้นะครับก็คือเราจะออกแบบโครงเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะติดประตูนะครับเป็นประตูรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับใช่ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยกลไกเราจะทำเป็นประตู2ชั้นแบบที่พี่รันบอกอะครับแล้วก็ชั้นข้างนอกเนี่ยเราจะเปิดออกมาแล้วพอคนเข้าไปข้างในเราก็จะเปิดข้างในแล้วก็ปิดครับจริงๆแล้วการออกแบบประตูแบบนี้เป็นแบบที่สามารถใช้ได้จริงในอวกาศนะครับจะเปิดประตูออกก่อนแล้วคนเข้ามาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทำการปรับสภาพภาวะอากาศให้เหมาะสมก่อนที่จะเปิดประตูน้องๆลองไปออกแบบบ้านตามแบบที่น้องคิดกันเลยดีกว่านะครับได้ค่ะเลยใช้เป็นอะไรใช้สีขาวดีนานช่วยติดหน่อยแล้วเดี๋ยวใช้จับให้โอเคไม่เอาอันนี้ขึ้นก่อนมันติดตัวเปิดไปใช้แล้วก็อันต่อไปใช่ไหมเป็นด้านข้างทำสามเหลี่ยมก่อนใช่แล้วต้องต่อไปเรื่อยๆก่อนทำด้านข้างก่อนเมื่อกี้นี่นะลองนับดูใหม่แล้วน่าจะใช้แค่20ข้อเพราะว่ามันเป็นข้อที่แบบต่อกันเลยอ๋อโอเคได้ติดสุดท้ายอืมได้แล้วแข็งแรงแล้วเหรอเนาะโอเคใช่ไหมได้อยู่แหละโอเคงั้นเรามาทำประตูโอเคแล้วเราจะติดประมาณไหนดีประมาณนี้คิดว่าน่าจะเอากว้างๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ถ้างั้นก็ติดเลยไหมนี่ได้มาเลยตู้เราก็ติดเทปสำหรับด้านนี้ใช่ไหมมันไม่พอดีกันอะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเอากระดาษหรือว่าอะไรมาปิดก็ได้ดีนานก็จะต้องเอาหลังชิดด้านนี้ก่อนพอมันเป็นอย่างนี้ดีนานก็จะต้องเปิดออกมาแล้วทีเนี้ยเราลืมไปไหมว่าอันเนี้ยเราทำเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะไม่แข็งแรงแบบที่แล้วก็ตรงเนี้ยสามเหลี่ยมมันจะเปิดเข้าไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วนั้นเราควรจะตัดเป็นสามเหลี่ยมได้แล้วไหมโอเคจะเรียบร้อยแล้วทดลองกันก่อนไหมได้อันนี้เชิญเลยครับคุณดีนานโอ้เปิดเปิดระวังโอ้ยสุดยอดคราวนี้เราก็คุมพลาสติกกันก่อนเนาะมาดีนานออกมาก่อนโอ้โหด้านนี้ว้าวและนี่ก็คือผลงานบ้านจำลองที่ใช้อาศัยอยู่ในอวกาศของเราเรนเจอร์เป็นยังไงบ้างครับพี่รันสุดยอดเลยครับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะครับว่ามันแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนได้เลยครับได้ค่ะหูแข็งแรงดีนะครับดีเลยครับอ่ะแล้วระบบประตูเป็นยังไงที่เราออกแบบรอให้ดีนานประชาธิปไตยได้ค่ะได้เลยประตูชั้นนอกเนี่ยเราจะเปิดออกข้างนอกค่ะแล้วก็ให้คนเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อปรับอากาศก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดันเข้าไปข้างในค่ะโอเคครับเป็นการออกแบบที่ถูกต้องเลยครับโครงสร้างที่แบบแยกกักอากาศกันนะครับระหว่างข้างนอกกับข้างในเพื่อที่จะทําการกักเก็บอากาศที่อยู่ในโดมของเราให้มากที่สุดนะครับสุดยอดมากเลยครับสุดยอดเลยเรนเจอร์ถึงแม้ว่าบ้านของน้องๆจะเป็นแค่แบบจําลองนะแต่ไม่แน่ในอนาคตเรนเจอร์กับน้องๆที่ดูรายการอยู่ทางบ้านอาจจะกลายเป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่ได้ขึ้นไปสร้างบ้านบนดาวดวงอื่นขึ้นมาจริงๆก็ได้นะใช่ค่ะพี่โต๊ดใช่เลยครับอยากได้เพื่อนเข้าไปไหมอยากเอาเพื่อนมาเร็วมาท้ายมาเป็นยังไงกันบ้างครับปฏิบัติการของเราเรนเจอร์สในวันนี้น่าทึ่งถูกใจเรนเจอร์สทั้งบ้านหรือเปล่าคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่องคิดเย้เราเดินแบบอยู่ในอวกาศมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ออกแบบบ้านในอวกาศในความคิดของตัวเองพร้อมอธิบายโครงสร้างรูปทรงที่ใช้และฟังก์ชันของบ้านที่จะทำให้นักบินอวกาศมีชีวิตรอดบนดาวอังคารให้ได้แบบบ้านของใครสร้างสรรค์โดนใจ5คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย